ไม่ใช่หมดผ้าตามไปเร็วปะ5432วันนี้จ้ะเรื่องราวดีๆก่อนวันนี้มาร่วมงานค่ะนะคะก็ตื่นเต้นค่ะเหมือนแบบว่าทุกครั้งที่ได้มาดูอะไรเงี้ยจะนึกถึงตัวเองตอนเป็นผู้เข้าประกวดแล้วก็เป็นสถานที่เดียวกับที่เราแบบว่าตอนเป็นผู้เข้าประกวดมาเดินด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นกำลังใจให้น้องๆค่ะเห็นผลงานน้องๆทั้งสองจังหวัดเป็นไงบ้างจริงๆก็ดีนะคะรู้สึกว่าแบบหลายๆคนก็ทำให้เราว้าวทั้งที่ไม่ได้เป็นตัวเต็งด้วยแล้วก็วันนี้ก็แอบนิดนึงที่เห็นแบบตัวเต็งเขากดดันก็เลยทำให้เหมือนมีความแบบแผ่วลงไปบ้างในขณะที่นี่ต้องมานั่งเป็นคณะกรรมการเลือกยากหนูว่าวันนี้ไม่ยากถ้าเอาแค่วันนี้นะเพราะว่ามันชัดมากเลยว่าใครโดดเด่นขึ้นมาหรือว่าใครดรอปไปอะไรอย่างเงี้ยนั่นหรอพูดได้ไหมพี่ฟ้าพูดได้ไหม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 ว่าเลยนะคะใครที่เราลองไว้โอ้โหชัดๆคนละจังหวะคือจริงๆหนูก็มีในใจแต่วันนี้เขาทำได้ไม่เต็มที่ 100% ใช่แสดงว่ามีมามืดที่รู้สึกว่าดีกว่าจริงๆเขาก็เป็นบุคคลที่เรามองเขาตั้งแต่ตอนที่หนูรู้สึกว่าเขายังแทบจะไม่ค่อยมีแฟนคลับยังไม่ค่อยมีกระแสจนเห็นผลงานเขาว่าเขาไฟด้วยตัวเองจริงๆทำกระแสเลี้ยงกระแสตัวเองมาจนนะตอนนี้เรานั่งอยู่เราก็ภูมิใจแทนว่าเฮ้ยมีแฟนคลับตะโกนชื่อเขามีนู่นนี่นั่นแบบว่าดูแบบมีกระแสด้วยการพัฒนาด้วยตัวเขาเองแต่วันนี้แอบเห็นความกังวลของเขาเล็กๆใช่ก็จะเป็นไม่พูดชื่อดีกว่าอาสลอดพูดอ่ะลงหนูอีกแล้วค่ะก็ตื่นเต้นค่ะวันนี้แล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้มางานมิสแกรนด์เพราะว่าเขาจะมีธีมใหม่ๆมาตลอดอย่างเช่นวันนี้คือธีมอวตารเราก็ผิดธีมไม่ได้ผิดเราเป็นอวตารยังไงเราพูดไปความจริงมันก็ตารางงานมันแน่นแล้วเราก็เห็นเพราะว่าอวะเราก็เลยรู้ว่าอวกาศเราก็เลยแต่งมาเป็นแบบ UFO เลยอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วในอวตารถ้าจำไม่ผิดภาคแรกมันเหมือนจะมีนะนอกโลกได้อยู่เป็นดาวอื่นนี่แหละมันก็นอกโลกดาวอื่นนะอวตารก็ดาวอื่นนี่ก็มาอีกดาวนึงไงก็จะมาขโมยอัญมณีของเขาเรียกอะไรนะราชินีของอวตารเนี่ยมีสตอรี่นะเห็นไหมคิดมาแล้วใช่ไหมคิดมาแล้วเพราะว่าต้องโดนถามไม่แน่ว่าทำไมถึงแต่งตัวนี้เพราะเราก็รู้ตั้งแต่ตอนที่ก้าวจากบ้านแล้วคือเราอะจองชุดไว้แล้วว่าอวกาศแล้วพอเรามาดูอีกทีนึงอ้าวอวตารทำไงดีล่ะก็เลยโอเคไม่เป็นไรโอเคชั้นเราถึงน้องเป็นยังไงบ้างวันนี้น้องเดินดีค่ะวันนี้พี่ฟ้าบอกว่าแบบอาจจะเห็นความกังวลเล็กๆในสายตาของแบบตัวเต็งหรือว่าบางคนที่แบบว่าเขาไม่ได้คือเหมือนไม่ได้มีความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆอยากให้ทิ้งตรงนี้ไปแล้วก็แบบ enjoy กับมันดีกว่าทุกรอบเลยไม่ใช่แค่รอบนี้มาถึงว่ารอบอื่นจนถึง final ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แบบมั่นใจในตัวเองก็อินเนอร์มันจะออกมาเองค่ะให้ฝากให้น้องหน่อยให้น้องหรือว่าให้น้องแนะนำว่าถ้าต้องขึ้นเวทีใหญ่จริงๆแล้วมันต้องยังไงเพื่อที่แบบว่าคะแนนมันตีกลับมาหนูว่าหลักๆน่าจะเป็นเพราะว่าความกดดันน้องๆทุกคนน่าจะมีความกดดันแล้วก็ความตื่นเต้นซึ่งความตื่นเต้นเนี่ยตัวหนูเองก็ยังบางทีก็ยังควบคุมไม่ได้เพราะมันอาจจะด้วยแบบบางทีบรรยากาศมันพาไปแต่ท้ายที่สุดก็คือตื่นเต้นได้แต่ขอให้มีความสุขกับเวลากับสิ่งที่เราทำเสมอเวลาน้องๆจะเดินออกมาก็ขอให้น้องๆคิดว่าวันนี้เราจะทำออกมาชนะใจใครหรือเปล่าไม่รู้ช่างมันไม่เป็นไรแต่เอาชนะใจตัวเองให้ได้แล้วเราจะได้แบบไม่มานั่งเสียดายว่าเฮ้ยรู้งี้หมุนดีกว่ารู้งี้แบบยิ้มแบบนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับรอบต่อไปก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็รอดูค่ะว่าใครจะได้เป็นมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครแล้วก็สระบุรีในปี2024ค่ะชาลอตก็เป็นกำลังใจให้นะคะน้องทุกจังหวัดเลยแล้วก็ทำให้เต็มที่ค่ะอย่าไปเครียดอย่าไปกังวลแบบปล่อยจอยคิดซะว่าแบบว่าเรามาเขาเรียกว่ามาบางคนประสบการณ์เนาะบางคนก็มาแบบจริงจังเลยอะไรเงี้ยคนที่จริงจังเลยก็อยากจะให้แบบว่าลดความเป็นแบบเขาเรียกว่าไงความกดดันลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองค่ะล่าสุดบุญกันบ้านใหม่ยินดีด้วยขอบคุณค่ะมันจริงใช่ไหมเอ้าไม่มันจริงใช่ไหมกับราคากับราคาโอ้ที่เขาเรื่องลือกันราคาอันไหนราคาบ้าน31จริงๆราคา31ล้านแต่ว่ามีส่วนลดก็ลดมาได้แบบเยอะอยู่อะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นบ้านที่โดนตกแต่งเรียบร้อยแล้วเหลือแค่แบบลากกระเป๋าเข้าแล้วก็ตอนนี้ก็เพิ่ม
้านนะไม่จบจริงๆนะเพราะว่าแบบเหมือนที่คุยกับพี่ฟ้าอะไรเงี้ยมันจะมีอินทีเรียนู่นนี่นั่นเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีมาเพิ่มแล้วแต่ว่างบมันก็เกินไปนิดนึงแต่ก็กัดฟันสู้คิดว่ายังไงชอบทำได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยตอนนี้คือ31บวกไปแล้วเป็น25บวกบวกดีกว่าใช่แล้วก็เลยก็บวกครับเตรียมไว้เท่าไหร่ถ้าต้องภายในคิดโหจริงๆภายในตกแต่งคือเขาทำมาให้หมดแล้วอะค่ะแล้วก็จะมีบางแค่บางจุดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ได้คือตอนนี้ถ้ามันเกินงบก็แค่ไม่ทำก็แค่รอก่อนอะไรเงี้ยก็รอให้มีเงินก่อนแล้วก็รอโปะบ้านพยายามคิดว่าจะโปะให้หมดภายใน5ปีค่ะแล้วในบ้านที่อันไหนที่ถูกใจเราที่สุดที่สุดเพราะมันต้องรีบมีแล้วมันต้องของมันต้องมีก็มีคุยกับพี่ฟ้าว่าอยากมีบ้านเนาะอะไรเงี้ยแกก็บอกว่าถ้าตัดสินใจได้ก็ซื้อเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าดูดีๆนะเพราะว่าบ้านเนี่ยมันจะขึ้นทุกปีอีกอย่างซื้อไปมันก็ไม่ได้ขาดทุนก็เรามีแต่ได้อะไรเงี้ยก็พื้นที่ที่เราอยู่ก็ทำเลมันก็ดีด้วยอะไรเงี้ยก็ปรึกษาเขาก่อนตัดสินใจนานไหมอุ้ยไม่นานเลยหลังนี้คือขึ้นไปชั้น2เห็นโซนปาร์ตี้ปุ๊บเอาเลยซื้อเพราะโซนปาร์ตี้แต่ชอบพอโซนไหนเลยคือมันเข้าไปแล้วมันโล่งมันแบบมันสบายอะไรเงี้ยมันดูโฮมมี่เราก็เลยแบบโอเคไม่อยากดูที่อื่นแล้วถ้าแบบชอบที่นี่ก็คือที่นี่เลยแล้วก็โชคดีที่เขาปล่อยบ้านตัวอย่างพอดีก็เลยซื้อว่าตอนนี้เราเตรียมตัวขนาดไหนในการที่จะปกให้มันหมดต้องทำงานมากแค่ไหนต้องกะว่าปีนี้ต้องได้เท่าไหร่ไม่ได้คิดเลยอะแต่ว่ากะว่าจะปกปีแล้วแบบสัก5ล้านให้มันครบปีละ5แล้วก็ทำงานไปด้วยเรื่อยๆค่ะก็ถ้าไม่ได้ตามเป้าก็ไม่เป็นไรเพราะเขาก็มีเวลาผ่อนของเขาอยู่เราไม่ได้ซื้อสดอยู่แล้วก็ขยันทำงานให้มากขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าจ้างหนูได้นะคะช่วยหนูด้วยเอาเชิญหรอตอนนี้มีอะไรที่แบบว่าอยากเป็นพิเศษที่อยากได้ของเข้ามาในบ้านบ้างเอ้ยจริงๆพูดได้ไหมเนี่ยเผื่อข้างเลยคุณนัทบอกเลยเนี่ยเผื่อแบบเผื่อใครดูอยู่สนุนสปอนเนาะก็มีตู้เย็นนะคะที่ยังไม่มีเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าแล้วก็เตียงนอนนุ่มๆแล้วก็ไมโครเวฟนะคะตรงๆเลยขออะไรพี่ฟ้าจ้ะขยับแขนขยับแขนวันนั้นก็จะขับรถแล้ววันนั้นพี่ฟ้าไม่ได้ไปร่วมเขาติดงานแต่เขาวิดีโอคอลมาพี่ฟ้าเอาอะไรจะขึ้นบ้านใหม่น้องคือจริงๆยังไม่ได้ไปเห็นของจริงเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเตียงนุ่มๆแบบให้รับผิดชอบเป็นบุคคลเลยยังไม่ได้ไปเพราะว่าวันที่น้องขึ้นบ้านใหม่เราก็ติดงานเวิร์กช็อปละครอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีวิดีโอคอลไปบ้างเพราะเราแบบบอกไปแล้วคุยกันไปแล้วว่าแบบว่าถ้าไม่ได้ไปจะวิดีโอคอลไปอะไรเงี้ยก็เป็นกําลังใจให้เขาก็เห็นว่าแบบว่าเขาก็เป็นคนที่เหมือนแบบไอ้นี่เหมือนกันเพราะตอนแรกคุยกันว่าแบบเดี๋ยวจะจริงๆอยากให้ซื้อบ้านนะเพราะว่าจริงๆในการใช้ชีวิตของเราตอนเนี้ยมันก็ต้องการความแบบ private ด้วยเพราะว่าการอยู่คอนโดบางทีเนี่ยเราก็โดนแบบซาแซงบ้างคุกคามบ้างแล้วบางทีมันคอนโทรลยากเพราะมันเหมือนบางทีมันก็เป็นพื้นที่แบบสาธารณะอะไรเงี้ยถ้าอยู่เป็นบ้านมันจะได้แบบว่าแฮปปี้แล้วก็ในเพราะว่าในการทำงานเราค่อนข้างที่จะเครียดกันอยู่แล้วจะได้ไม่มีปัญหาจุกจิกอะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่เมื่อกี้ที่ฉันแบบเขาบอกแล้วใช่ไหมว่าเขาอยากได้ยังนุ่มๆอะไรเงี้ยจริงๆต้องขอบคุณพี่ฟ้านะที่แบบว่าเหมือนพี่ฟ้าจะซื้อให้เราไม่ใช่แบบว่าเขาเป็นคนแบบเป็นคนให้คำปรึกษาเราไงไม่งั้นเราก็แอบอาจจะไม่ได้คิดณจุดนี้อะไรเงี้ยซึ่งเขาบอกว่าหนูแบบอันนี้เราก็เป็นอะไรนะดาราแล้วเนาะแล้วคนจะมีบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าโอเคงั้นก็ตัดสินใจซื้อก็ปรึกษาหลายคนที่ตกใจแบบก็เป็นหนี้อะค่ะก็ซื้อไปก็คือเป็นหนี้นั่นแหละแต่ว่าก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าเราไม่มีทางให้เราแบบว่าไม่มีเงินเราทำยืนยันว่าไม่ได้ซื้อสดไม่ได้ซื้อสดค่ะคุณพ่อยังไม่รู้เลยเดี๋ยวเนี่ยพ่อไปเดือนนี้เขามาเซอร์ไพรส์ไปเซอร์ไพรส์คุณพ่อค่ะแล้วก็อย่าอยู่เมื่อกี้พี่ฟ้าค่อนข้างหูภาษาแสงค่ะตอนนี้ความปลอดภัยทางมันโอเคแจ้งทางรปภติดกล้องวงจรปิดทั้งหมด16ตัวไปเลยรอบบ้านรอเล่นแจ้งรปภไว้แล้วก็มีกล้องวงจรปิดแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีใครตามไปได้เพราะว่ามันเป็นคือความปลอดภัยเนี่ยกว่าจะเข้าไปถึงตัวบ้านเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่อะไรเงี้ยซึ่งรปภก็จะมีการโทรถามโทรเช็คก่อนว่าใช่คนนี้ไหมที่จะเข้ามาอะไรเงี้ยถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ให้เข้าก็จะมีความปลอดภัยตรงนี้เป็นแอปอะไรเงี้ยค่ะอย่างวันนี้มันยังหนักหน่วงแต่ใหม่ๆที่เราได้ตำแหน่งมาคู่อ่ะเรื่องสัตว์แสบมันก็มีมาเรื่อยๆค่ะเพราะอย่างข
คอนโดที่เราอยู่อะไรเงี้ยบางทีเราก็แบบย้ายเปลี่ยนที่บ้างอะไรบ้างเพราะว่าบางทีเรื่องของความปลอดภัยอะเอาจริงเราในเรื่องของมันมีหลากหลายคนเนาะเดี๋ยวนี้คนมันแบบมีเพราะว่าของหนูที่คอนโดล่าสุดก็มีแบบนิติมาบอกว่ามีคนมารอเราด้านล่างอะไรเงี้ยพอเราลงมาปุ๊บเขาก็ตามเราแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบก็เลยมีโอกาสได้คุยกันก็บอกน้องว่าถ้าเป็นไปได้คืออย่างน้อยอ่ะเราเอาตังค์ที่เราผ่อนคอนโดอ่ะมาผ่อนบ้านดีกว่าเพราะว่าในการกู้หรืออะไรเงี้ยรายจ่ายต่อเดือนมันก็เท่าๆกันการเป็นอยู่เราก็ดีขึ้นด้วยและอย่างผ่อนไปมันก็เป็นของเราในอนาคตก็เลยแบบตัดสินใจว่าแบบโอเคงั้นก็หาดูสถานที่หรือบ้านที่แบบจะได้เป็นทรัพย์สินของเราในอนาคตด้วยอะไรเงี้ยครับจะซื้อบ้านติดแม่น้ำด้วยเหรออ๋อเอ็ดบอกว่าอยากได้ดินแม่น้ำคือหนูจะเป็นคนแบบค่อนข้างติดนิดนึงคือเรามีบ้านที่ซื้อในกรุงเทพแล้วแต่ว่าก็จะเป็นบ้านที่เหมือนหนูไม่ได้กะว่าจะไว้อยู่จนแบบว่ายาวตลอดชีวิตอะไรเงี้ยซื้อสองหลังเลยหรอต้องมีบ้างแล้วล่ะชาร์ลอตไม่ว่าคืออยู่ในราคาที่เรารู้สึกว่ามันก็บานปลายอยู่ดีอะไรเงี้ยซึ่งกะไว้แบบในอนาคตมันขายได้แต่ว่าบ้านจริงๆที่หนูอยากไปใช้ชีวิตแบบปลดเกษียณตัวเองก็คือที่ต่างจังหวัดซึ่งเราก็แบบว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดก็เป็นไปได้ก็อยากให้มันติดริมแม่น้ำอ๋ออันนี้คือวางแผนไว้ต่างจังหวัดริมแม่น้ำไว้ซึ่งก็ยังหาที่ไม่ได้ถ้ามีก็แนะนำได้ค่ะทำไมเราถึงชอบแบบเปิดมาแล้วเห็นน้ำแม่น้ำเป็นคนชอบต้นไม้ชอบแม่น้ำอะไรเงี้ยอยู่แล้วใช่ได้มองสัมผัสอะไรนี่ฟ้าถามอีกดราม่าที่เกิดขึ้นก่อนที่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการไปร่วมงานที่เวียดนามแล้วทีนี้ก็คือเหมือนทางกองเราอ่ะเนาะเขาก็เรียกว่าเหมือนแบบโปรโมทเรามากกว่าจนเกิดมีดราม่าขึ้นมาอันนี้เป็นไงบ้างจริงๆก็หนูได้อ่านน้อยมากเลยช่วงนี้ค่อนข้างแบบวุ่นมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีแบบได้ดูเล็กน้อยเห็นถึงแบบบางทีก็จะเป็นข้อความของต่างชาติมากกว่าที่เขารู้สึกว่ากลัวว่าใครจะมีซีนมากกว่ากันซึ่งตอนนี้เราก็ได้มีการคุยกับทางกองแล้วว่าของเราเป็นเพียงแค่ศิลปินรับเชิญซึ่งในการที่เราจะไปเขาเรียกว่ามีซีนมากกว่าใครอันเนี้ยคือทุกคนอ่ะจะมีซีนที่จะต้องแสดงอยู่แล้วในวันจริงอะไรเงี้ยรวมถึงควีนเบลเขาก็จะมีที่จะต้องอำลาตำแหน่งด้วยซึ่งเราเป็นเหมือนแบบเป็นเกสเป็นศิลปินในเครือของ MGI ที่ได้รับโอกาสให้มาโชว์เฉยๆแค่นั้นเองส่วนตัวก็ไม่รู้สึกดราม่าอะไรกับข่าวอะไรอย่างเงี้ยจริงเพราะกระแสมันแรงมันหวั่นใจประการที่จะต้องไปขึ้นไม่หนูรู้สึกหนูอาจจะด้วยว่าชินแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวมันโชว์จบมันก็จบอ่ะใช่นางงามก็ตีความหมายกันผิดด้วยเข้าใจว่าแบบว่าทางกองจะให้ซีนเราแต่คนเดียวนี้ไม่หรอกหนูว่าต้องใจเย็นๆเพราะว่ายังตั้งเดือนหน้าเดี๋ยวมันจะต้องทยอยไปอีกเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นแค่การเปิดว่าเราคือศิลปินรับเชิญที่ได้โชว์ในรอบของ5คนต้องย้ำว่า5คนคือจริงๆมันมีหลายรอบมันมีทั้งพรีลิมมันมีทั้งไฟนอลมันมีทั้ง10คน5คนไหนจะแบบ3คนนู่นนี่นั่นมันมีอีกหลายรอบมากๆใจเย็นๆนิดนึงแสดงว่าทุกคนก็มีโชว์เป็นของตัวเองเลยแต่ละคนมีหนูเชื่อว่ามีอยู่แล้วใช่ค่ะมันอาจจะมันกดดันมากับการที่ทุกคนก็จะพุ่งเป้ามาที่อิงฟ้าหนูไม่ได้กดดันในเรื่องของตรงนั้นมากกว่าแต่จะกดดันเล็กๆตรงที่ว่าในช่วงนี้งานมันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแล้วก็โชว์มันก็ค่อนข้างที่จะท้าทายเท่าที่คุยกับครูอะไรอย่างเงี้ยก็กลัวว่าเราจะมีเวลาซ้อมน้อยและกลัวจะทำออกมาไม่ดีมากกว่าแค่นั้นเองอิงฟ้าขออีกนิดนึงล่าสุดได้มีการให้กำลังใจทราบว่าน้องดูแฮปปี้นะหนูภายนอกอ่ะดูเขาแฮปปี้แต่ว่าหนูไม่รู้ว่าภายในเป็นยังไงแต่ว่าก็เห็นเพื่อนๆปี2023อะไรเงี้ยคอยอยู่แล้วก็คอยให้กำลังใจแต่ว่าล่าสุดที่หนูเจอน้องน้องก็เฮฮาพี่ฟ้าคือก็เราไม่เห็นความเครียดของน้องเขาเลยอะไรเงี้ยแต่ก็อยากจะบอกว่าบางอย่างมันก็มีเวลาของมันถ้ามันใช่หรือจะได้ไปมันก็ได้ไปแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็ให้มองโลกในแง่ดีว่าโอเคมันอาจจะมีอะไรที่ปังกว่ารอเราอยู่ในข้างหน้าก็ได้ก็ในช่วงนี้ให้น้องพัฒนาตัวเองต่อไปโอเคขอบคุณค่ะ